สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกันดชี่แล้วนะคะวันนี้ขอบอกเลยนะว่าจะมาสปอยซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสนในติกต็อกเป็นอย่างมากนะแล้วแอดก็โดนตกมาจากคลิปสั้นๆในทิกต็อกเหมือนกันซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันในชื่อสาวใช้ที่รักแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือชื่อว่ารอยแคนคุณหนูหรือว่าเมดรีเวนช์นะคะเป็นซีรีส์แนวแบบโรแมนติกดรามา่าแล้วก็ย้อนยุคเนาะมีฉายทางโยคู่นะคะเป็นซับไทยมีทั้งหมด30ตอนตอนละแบบไม่ถึง10นาทีเองนะคะสั้นๆ ซึ่งเรื่องนี้มันคือการตามล้างแค้นของนางเอกที่ตระกูลของนางอถูกลอบฆ่าทางตระกูลนางจึงมาขอพึ่งใบบุญจากคูมันแต่ปรากฏว่ามีคนสมร้อยเป็นนางไปแล้วนางเอกจึงต้องปลอมตัวเป็นสาวใช้นะแต่ว่าก็นำเป็นสาวใชงคนที่คาดว่าจะเป็นฆาตรกรฆ่าครอบครัวของนางนั่นเองหรือก็คือฝั่งเทียนอีพระเอกของเรื่องและเมื่อนางเอกเจอหน้าเขาเมื่อไหร่ก็เป็นต้องทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องกันอยู่ตลอดเพราะว่านางเอกเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกฆ่ารางตระกูลของนาง ส่วนนักแสดงในเรื่องนี้นะคะน่าสนใจอย่างมากนะคะตัวพระเอกก็คือใต้เก่าเจิงในเรื่องนะคะรับบทเป็นฟางเทียนอีเป็นนายพลหนุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าล่าตัวของนางเอกนั่นแหละแลวเขานะคะเป็นคนใจรอ้อนแล้วก็ชอบใช้กําลังในการแก้ปัญหาแล้วก็ชอบกันแกล้งนางเอกเป็นที่สุดส่วนนางเอกนะคะเฉินฟางถงในเรื่องรับบทเป็นตงทิงเหยาเป็นทายาทคนในหอ,อตระกูลตงที่เหลือรอดนางเอกนะเคยเป็นคนที่ร่าเริงสดใสแล้วก็มองโลกในแง่ดี แต่เพราะว่าต้องเจอกับเหตุการณ์ครอบครัวโดนรอบค่าใช่ไหมนางจึงกลายเป็นคนที่หวาดระแวงแล้วก็ไม่เชื่อใจใครโดยเฉพาะกับพระเอกเพราะว่านางเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกอะ่ะรอบค่ารัตระกูลของนางนางจึงเกลียดเขาส่วนพระรองนะคะก็คือเว่ยเทียนฮ่าวในเรื่องนะคะรับบทเป็นฟางอี้เจอ๋อเป็นคู่มั่นของตงทิงเหย่หรือว่านางเอกนั่นแหละเขาเป็นคนที่ดูแบบใจเย็นแล้วก็สุขุมแล้วก็คอยดูแลนางเอกตั้งแต่ที่นางเอ๋ยย้ายเข้ามาเป็นสาวใช้ในบ้าน แต่ว่าเขามีความลับอย่างหนึ่งนะก็คือเขาอะไปมีส่วนเกี่ยวข้องออกับการรอบค่าตระกูลต่งทั้งตระกูลซึ่งเรื่องนี้นางเอกยังไม่รู้เรื่องนะและเรื่องนี้นะคะมันก็เริ่มมาตรงที่ว่าตระกูลต่งถูกลอบค่าทั้งตระกูลณตอนนั้นนะคะต่งทิงเห่ยาหรือว่านางเอกของเรื่องคือลูกสาวคนเดียวของนายท่านต่งที่เหลืออยู่และเมื่อนางไปหาพ่อของนางพ่อของนางก็สั่งเสียให้นางเอกอะเอาผู้หยกอันนี้ไปหาผู้ว่าฟางที่ฤหาสน์ของผู้ว่า เพราะว่านางเอกอะได้มั่นกับครอบครัวฟางไว้และจากนั้นพ่อของนางเอกก็ตายเมื่อนางเอกเงยหน้าขึ้นมานางก็เจอกับคนร้ายที่มาปรากฏต่อหน้านางเอกนางจึงหยิบมีดบังจากฆ่าเขาแต่แล้วเขาคนนั้นก็ควักปืนออกมาแล้วก็ยิงเฉียดไปที่ข้างหูของนางทันทีก็เพราะว่าตอนนั้นพีเน่เลี้ยงของนางกำลังจะใช้ปืนฆ่านางเอกต่างหากเขาคนนั้นจึงได้ช่วยนางเอกไว้และผู้ชายคนนั้นก็คือผู้ว่าการฟางเทียนอี้หรือว่าพระเอกของเรื่องนั่นเอง มันจะทําให้การพบกันของพวกเขาทั้งสองคนฝังใจนางเอกตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าพระเอกที่แสนโหดก็ยังไม่จบแค่นั้นนะเขายังได้อุ้มนางเอกเข้าไปที่ห้องนอนแล้วก็จับมัดน,นางเอกไว้กับเตียงนางเอกก็ร้องวายๆเพราะคิดว่าเขาเป็นฆาตกรฆ่า้ังอบโกตัวเองแล้วแถมพระเอกยังได้ถอดเสื้อของตัวเองด้วยแล้วก็เอามีดมาขู่นางเอกว่าเขาไม่สนใจสาวพมจารยเลยอย่างนางเอกเหรอกนางเอกเจอแบบนี้เข้าไปก็ได้แต่หวัดระแวงเขาจนเมื่อคล้อยห,หลังพระเอก นางเอกก็หนีไปแล้วเพราะว่าพระเอกอ่ะกลับมาก็เจอแต่กุญแจมือค้างไว้รุ่งเช้าที่นางเอกออกมาก็เพราะว่าหวังจะพึ่งใบบุญจากบ้านของผู้ว่าแต่นางเอกก็พบว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็นนางซึ่งคนคนนั้นก็คือเยี่ยนเอ๋อสาวใช้ในบ้านของนางนั่นเองเพราะว่าในคืนนั้นอ่ะเยี่ยนเอ๋อแค่แกล้งตายแล้วก็ขโมยจดหมายลายมือของพ่อของนางพร้อมกับตาประทับมาเพื่อมาแสดงตัวว่าเป็นคนหนูต่งทิ้งเหยาคู่บ้านของคุณชายฟางอี้เจ๋อหลานชายของบ้านผู้ว่านั่นเอง ดังนั้นแล้วเมื่อคุณนายฟางยายของอี้เจอออกมาจึงได้ถามหาหลักฐานนางเอกว่ามีหลักฐานอะไรไหมว่าตัวเองคือตงทิ้งเหยาตัวจริงนางเอกจึงได้พยายามค้นหาผู้หยกนั้นที่พ่อของนางได้ให้ไว้แต่สุดท้ายก็ไม่เจอคุณนายฟางจึงได้สั่งทุบตีนางเอกแล้วก็ไล่นางเอกออกจากบ้านของผู้ว่าซะเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งในขณะนั้นฟางอี้เจอรู้ว่าคู่หมานของนางเอกก็ได้เข้ามาช่วยนางเอกไว้เขาจึงได้ช่วยพูดขอร้องว่าอย่าลังเกนนางเอกที่หน้าบ้านของผู้ว่าลุงของเขาเลย แต่เราคนมีเมตตารับนางเอกเข้ามาเป็นสาวใช้ในจนผู้ว่าก็ได้นางเอกจึงได้แต่ซึ้งใจที่เขาว่าเป็นคนที่ได้ช่วยเหลือนางหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนชายน้อยฟางที่ตอนเด็กๆเคยช่วยเหลือนางไว้ก็ได้และเยนเอ๋อก็ได้เห็นดีเห็นงามด้วยจึงบอกว่านางเอกอะคือสาวใช้เจ้าชนบทในบ้านหอดสกุลตกนั่นเองนางว่าเยนเอ๋อนางเอกก็ได้แต่ตกใจเพราะว่าตอนนี้นางต้องกลายไปเป็นเยนเอ๋อส่วนเยนเอ๋อกลายไปเป็นนางซึ่งเป็นคู่มั้นของชายฟางอี้เจ๋อคนที่นางอหลงรัก และเมื่อนางเอกเข้ามาในบ้านของผู้ว่าเยี่ยนเอ๋อก็มากั่นแกล้งนางเอกแล้วบอกว่าตอนนี้ตระกูลตงไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวเลยแล้วใครจะมาเป็นพยานให้กับนางเอกว่านางเอกคือคุณหนูตงเพราะว่าในจนผู้ว่าเนี้ไม่เคยมีใครเห็นหน้านางเอกมาก่อนนางเอกก็จะคืดสู้ว่านางจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองอเป็นใครและที่ด้านนอกอี้เจ๋อก็แอบมาได้ยินว่าเยี่ยนเอ๋อคุยกับนางเอกด้วยเมื่อนางเอกอกอกมาเขาจึงได้ถามหาว่านายท่านตงอ่ะมีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งมันคือคางคกสีทอง นางเอกก็บอกว่ามันไม่ใช่ครางคกสีทองนะแต่มันคือเต่าทองตั้งหากและนี่มันก็เป็นความลับที่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ซึ่งก่อนหน้านี้อี้เจอก็เคยถามหาสมบัติชิ้นนี้กับเยี่ยนเอ๋อเหมือนกันแต่ณนะตอนนั้นนะเธอก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็เธอจะรู้ได้ยังไงล่ะในเมื่อเธอเป็นแค่สาวใช้และต่อมาเมื่อนางเอกอะ่ะจะต้องไปเป็นสาวใช้ในจวนผู้ว่านางจึงพยายามหาหลักฐานในจวนนี้ โดยที่เนี่ยมีข้อห้ามว่าสาวใช้จะต้องเดินที่อาคารตะวันตกได้เท่านั้นแต่ห้ามเดินเข้าไปทางอาคารตะวันออกเด็ดขาดซึ่งนางเอกก็ไม่ฟังก็นางอยากมาหาความจริงดังนั้นแล้วอ่ะนางจะต้องลองเสี่ยงดูสักครั้งแล้วก็ปรากฏว่านางอ่ะโดนจับตัวและคนคนนั้นก็คือฟางเทียนอี้หรือว่าพระเอกของเรื่องที่เมื่อนางเอกเห็นนางก็ได้ตะขู่ว่านางจะฆ่าเขาเพราะว่าเขาคือฆาตกรฆ่าครอบครัวของนาง แต่พระเอกก็ไม่ยอมไปตัวนางเอกจนเมื่อมีคนตะโกนจากด้านนอกว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงได้ลากตัวนางเอกไปที่เตียงและคุณนายฝางก็ปรากฏตัวนางคือแม่ของพระเอกที่มาเจอว่าลูกชายของนางกํลาลังนอนอยู่กับผู้หญิงคนไหนก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพระเอกแค่แกล้งให้แม่ของเขา่เห็นไปเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาแค่แกล้งกดตัวนางไว้กับเตียงก็เท่านั้นเอง เมื่อนางเอกออกจากนผนาการของเขาได้นางก็ตีเขาใหญ่เลยเพราะเอกจึงบอกว่านางกล้ามากนะเพราะไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่กล้าตีเขามาก่อนแล้วที่เมื่อกี้เขาทําไปแบบนั้นก็เพื่อช่วยเหลือนางเอกตั้งหากหากแม่ของเขาจับได้ว่านางเอกอ่ะมาป้วนเป็นแถวอาคารตะวันออกน่าจะต้องโดนล่าออกไปโบยแน่ๆและจากนั้นเขาก็แนะนําตัวว่าเขาอ่ะคือผู้ว่าราชการเมืองเจียงเฉิงนางเอกถึงกับอึ้งว่าศัตรูของนางอ่ะคือผู้ว่าแล้วน่าจะแก้แค้นได้ยังไง จากนั้นพระเอกก็ขอให้นางช่วยทําแผลให้กับเขาแล้วพระเอกก็นึกถึงตอนเด็กเพราะแท้จริงแล้ว่เขาเองคือเด็กผู้ชายคนที่เคยช่วยเหลือนางเอกในไวเด็กน่นเองและเมื่อนางเอกเดินออกมาจากข้อของเขานางก็มาเจอคุณนายฟางก็ที่ตึกแห่งนี้ห้ามคนนอกเขา้าดังนั้นแล้วคุณนายฟางจึงสั่งให้สาวใช้ลากนางเอกออกไปทําโทษซึ่งณขณะนั้นยินเอ๋อร์ก็ได้มาเห็นเข้าพอดีเธอจึงใช้ช่วงชุลมุนผลักนางเอกตกบันไดลงไป แล้วช่วงเวลาที่นางเอกนางสลุมสลืออยู่นั้นวีเจ๋อก็ได้เข้ามาหานางเอกจนนางมั่นใจแล้วว่าเขาคือคุณชายน้อยฟาที่เคยช่วยเหลือนางในวัยเด็กซึ่งจริงๆแล้วว่านางเข้าใจผิดส่วนพระเอกก็ได้เข้ามาเห็นพอดีเหมือนกันเขาจึงได้กันวีเจอออกแล้วก็อุ้มนางเอกกลับไปรักษาเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมานางก็จำไม่ได้แล้วว่านางเป็นใครเพราะว่าศีราะของนางได้รับการกระทบกระเทือน และเมื่อคุณนายฟารจะตามมาเอาผิดนางเอกอีกพระเอกจึงได้ปกป้องนางเอกไว้ด้วยการบอกว่าเขานอนกับนางเอกแล้วฉะนั้นตอนนี้นางเอกคือผู้หญิงของเขาและห้ามใครแตะต้องนางอีกนอกจากเขาส่วนนางเอกจริงๆแล้วนางไม่ได้ความทรงจําเสื่อมนะแต่นางแค่แกล้งไปเป็นแบบนั้นเท่านั้นเพราะว่านางจะต้องหาหลักฐานให้เจอให้ได้ว่าพระเอกคือฆาตกรต่อมาเมื่อนางเอกต้องย้ายเข้ามาในห้องของพระเอกซึ่งปกติแล้วไม่เคยมีใครเข้ามาในห้องนอนของเขาเลย พระเอกจึงได้คอยจัดแจงบอกกฎทุกอย่างให้นางฟังว่านางเอกคือผู้หญิงของเขาดังนั้นแล้วอ่ะนางต้องฟังคําสั่งของเขาเท่านั้นและหากมีใครมารังแกนางเอกก็ให้บอกเขาทันทีและพระเอกก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับนางเอกว่ามูธิต่อมาคุณหนูจี้คู่มารของพระเอกก็ได้มาหาพระเอกในบ้านตอนนี้เธอได้คุยกับคุณนายฟางคอยเอาอกเอาใจแม่ของพระเอกใหญ่เลยซึ่งแม่ของพระเอกก็พอใจในตัวลูกสะใภ้คนนี้เป็นอย่างมาก ส่วนพระเอกมาเขากลับมาคุณหนูจี้ก็ได้พยายามเข้าใกล้เขาแล้วก็ถามว่านางเอกเป็นใครทําไมถึงได้ตามพระเอกไปถึงทุกที่ซึ่งนางเอกก็ขอตัวเพราะานางไม่อยากเห็นฉากสวิทของเขากับเธอส่วนคุณหนูจี้ก็ได้เอาแต่พูดเรื่องแต่งงานแต่พระเอกก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยสักครั้งทาน้านางเอกนเนื่อมาตอนนี้นางมีโอกาสอยู่คนเดียวแล้วนางจึงรีบหาหลักฐานให้ได้ก่อนและนางก็มาเจอกับกองกองหนึ่งซึ่งมาต้องใช้กุญแจไขและนางก็จําได้ว่าพระเอกอะต้องเก็บกุญแจนั้นไว้กับตัวแน่ๆ ส่วนแม่ของพระเอกก็มาต่อว่าพระเอกเรื่องแต่งงานกับคุณหนูจี้ที่พระเอกไม่ควรปฏิเสธเพราะว่าจริงๆแล้ว่นางต้องการอิทธิพลและก็ทรัพย์สิสนตระกูลนี้แล้วนางก็ย้ำให้พระเอกฟังว่าจะไม่ได้หรอว่าพ่อของเขา,าตายยังไงแต่พระเอกก็ได้บอกไปว่าเขาไม่เคยสัญญานะว่าจะแต่งงานกับคุณหนูจี้เลยดังนั้นแล้วอย่ามาบังคับเขาซะให้ยากแม้แต่แม่ของเขาจะเสนอให้นางเอกไปเป็นเม่น้อยกับเขาก็ได้หากพระเอกหลงใหลในตัวนางเอกมากขนาดนั้น แต่พระเอกก็ไม่เอายังไงเขาก็จะไม่แต่งงานกับคุณหนูจี้เด็ดขาดตกกลางคืนนางเอกก็แอบ,บเข้ามาในห้องของพระเอกอีกครั้งเพื่อมาหากุญแจแต่คนอย่างพระเอกเขารู้ทันนางเอกทุกเรื่องเมื่อเขาจับนางได้เขาจึงถามหาว่านางมาทําอะไรในห้องนอนของเขาตอนกลางคืนแต่นางเอกที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนางจำให้เกิดซ้ำสองอีกเป็นเด็ดขาดเพราะว่าครั้งนี้ยนางได้เอาปืนของพระเอกนั่นแหละมาขู่เขาหากเขาทําไม่ดีมีระไรกับนางนางจะยิงเขาแน่นอน ซึ่งพระเอกก็ท้าให้นางเอกะยิงเขาเลยโดยที่เขา,าได้เอาปืนตัวเองมาเจ่อเข้าที่คอของเขาเองนั่นแหละณตอนนั้นนางเอกก็ลังเลแต่เพราะว่านางอยากไปอิสระนางจึงตัดสินใจกดกลไกลปืนแต่แล้วก็เพิ่งมาโรว่าปืนนี้มันไม่มีลูกพระเอกจึงได้แกล้งนางแล้วก็บอกว่าให้เขาจุบด,ดีๆกับนางสิแล้วเขาจะสอนวิธียิงปืนให้กับนางพอนางเอกได้โอกาสนางจึงรีบวิ่งหนีออกไปเลยซึ่งณตอนนั้นพระเอกก็รู้แล้วว่านางเอกแค่แกล้งความทรงจําเสื่อม ส่วนเมื่อนางเอกออกมานางก็มาเจอกับอี่เจอเขาจึงคอยทําแผลให้กับนางเพราะว่าเขาเห็นข้อมือของนางบาดเจ็บแล้วเขาก็ยุแย่นางเอกว่าคุณนายฟางอ่ะเคยส่งสาวใช้มาให้พระเอกแต่เพราะว่าพระเอกเป็นคนใจร้อนพระเอกจึงได้ขับไล่สาวใช้พวกนั้นไปแต่ดูเหมือนว่าพระเอกจะสนใจในตัวนางเอกนะแต่ไม่ว่ายังไงเขาจะคอยปกป้องนางเองหากนางโดนทําร้าย ซึ่งเย็นเอ๋อก,ก็ได้เข้ามาเห็นพอดีว่าอี่เจ๋ดดูเหมือนจะสนใจในตัวนางเอกมากกว่าเธอเธอจึงได้ไปจ้างวานให้หนุ่มคนรับใช้ใส่ร้ายนางเอกว่านางเอกอแอบเอาสารหนูไปใส่ในอาหารให้พระเอกกินคุณนายฟางจึงได้สั่งลงโทษนางเอกให้นางเอกโดนเคี่ยนตีโทษฐานที่มาลอบฆ่าลูกชายของนางซึ่งพระเอกก็เข้ามาเห็นพอดีจึงสั่งให้หยุดเขาไม่เชื่อว่านางเอกจะทําเรื่องแบบนี้เขาจึงจะไปสืบสวนเรื่องนี้เองพระเอกกล้าถเถียงแม่ของเขาเพื่อนางเอกส่วนเย็นเอ๋อก,ก็ร้อนรหนาเพราะาเธอกลัวว่าความจริงจะเปิดเผย